มันมีสัญญาณทางการเมืองอะไรหรือไม่นะคะเพราะอย่าลืมว่าสิงหาคมแล้วคุณทักษิณบอกว่าจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทีนี้รูปธรรมที่ว่าต้องรอ7สิงหาคมและ14สิงหาคมด้วยค่ะมีความเชื่อมโยงอะไรกันไหมใช่ค่ะทั้งคดียุบพรรคก้าวไกลนะคะรอคำตัดสินของศาลรวมไปถึงคดีสอยนายกเศรษฐา14สิงหาคมแต่คุณผู้ชมความต่างของ2เรื่องนี้อยู่ตรงนี้ค่ะคดียุบก้าวไกลใครๆก็เชื่อว่ายุบแน่แต่ไม่มีใครสร้างกระแสว่าพรรคจะรอดแม้พรรคเขาก็พยายามอธิบายแถลงสู้หลายครั้งแต่คดีสอยนายกเศรษฐากูรูทางการเมืองประเมินตรงกันว่ารอดแต่ก็มีการสร้างกระแสว่านายกจะหลุดเก้าอี้ขณะเดียวกันนะคะถึงขั้นลือกันบอกว่าพี่น้องประชาชนวันนี้เงินหมื่นอย่าเพิ่งลงนะทำไมอ่ะเพราะเผลอๆนายกจะหลุดจากเก้าอี้แล้วโครงการนี้หยุดไปเลยเหรอโครงการนี้ก็จะล้มไปค่ะนี่คือข่าวลือเสียงเล่าอ้างคุณผู้ชมคะและผลของมันคือทำให้แนวโน้มท่านนายกเนี่ยจะดูหมดอนาคตดูเป็นจริงเป็นจังน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนมันก็อยู่ที่กระแสข่าวลือก็มีผลแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำให้กระแสนายกเศรษฐาต้องอำลาเก้าอี้แรงขึ้นฉุดไม่อยู่คืออะไรกรณีที่ศาลยกคำร้องขอเดินทางไปต่างประเทศของอดีตนายกทักษิณค่ะคำร้องที่มาที่ไปอย่างที่คุณก๊อฟเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าทำไมศาลถึงยกคำร้องต้องมาวิเคราะห์และหาคำตอบกันต่อค่ะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะคือถ้าเกิดลองย้อนไปดูเนี่ยท่านผู้ชมอย่างปี51นะครับอดีตนายกทักษิณเคยขอเดินทางไปต่างประเทศระหว่างโดนดำเนินคดีที่ดินรัชดามาแล้วแต่ตอนนั้นไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกนะฮะไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าห้วงเวลาที่ขอเดินทางไปต่างประเทศเที่ยวก่อนใกล้เคียงกับครั้งนี้คือ31กรกฎาคมถึง10สิงหาคมแต่ว่าเป็นปี51นะฮะที่พีคเป็นพิเศษก็คือนำมาสู่กระแสวิจารณ์โยงถึงคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือความเห็นของศาลท่านนี่แหละฮะที่กลายเป็นเหตุผลในการยกคำร้องไม่อนุญาตให้อดีตนายกไปดูไบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการป่วยที่บอกว่าเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปแพทย์ในไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางไปพบบุคคลสำคัญก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีพยานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นไม่มีหลักฐานยืนยันชัดแจ้งช่วงระยะเวลาที่เดินทางก็ใกล้กับวันนัดตรวจพยานหลักฐานจึงไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตรงนี้แหละฮะเหตุผลเหล่านี้นำมาซึ่งการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตรงแรงหรือเปล่าจนกระทั่งมีกระแสประมาณว่าหรือนี่คือสัญญาณจากฝ่ายตุลาการที่อาจจะสะเทือนถึงเก้าอี้นายกฮะ